รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับนักศึกษาพบกับรายการเรียนวิทย์ติดจอครับวันนี้เป็นเรื่องระบบย่อยอาหารครับก่อนจะเข้าสู่บทเรียนเรามาทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนครับนักศึกษาครับสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ต่างๆแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยนะครับมีระบบในร่างกายมากมายหลายระบบเลยครับยกตัวอย่างเช่นระบบหายใจครับระบบหมุนเวียนเลือดระบบขับถ่ายระบบสืบพันธุ์ระบบผิวหนังระบบโครงกระดูกระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทระบบต่อมไร้ท่อและระบบย่อยอาหารครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องระบบการย่อยอาหารครับระบบย่อยอาหารก็คือการที่ร่างกายของเราเนี่ยนะครับทำให้อาหารเนี่ยกลายเป็นโมเลกุลเล็กๆแล้วก็ดูดซึมเข้าไปเก็บสะสมไว้ในร่างกายของเราเพื่อนำไปใช้งานนั่นเองอย่าลืมนะครับมันก็คือการทำให้อาหารเล็กลงเล็กลงแล้วก็ดูดซึมไปเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเรานะครับจากนั้นบางส่วนที่ดูดซึมไม่ได้ก็จะถูกขับทิ้งกลายเป็นของเสียนั่นเองนะครับซึ่งบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับระบบย่อยอาหารอาจจะแบ่งเป็น2แบบหลักๆนะครับก็คือแบบไม่สมบูรณ์แล้วก็แบบสมบูรณ์นะครับโดยทั่วไปสัตว์ที่เรารู้จักกันดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังอย่างเช่นวัวหรือแม้แต่พวกเป็ดไก่ปลาหรืออะไรก็ตามระบบย่อยอาหารก็จะเป็นแบบสมบูรณ์นะครับก็คือเข้าทางช่องเปิดด้านหนึ่งแล้วของเสียก็จะถูกขับออกทางช่องอีกช่องหนึ่งนะครับแต่สัตว์บางชนิดนะครับที่มีร่างกายที่เรียบง่ายนะครับเช่นหนอนตัวแบนนะฮะก็จะมีระบบการย่อยอาหารที่ไม่สมบูรณ์ครับก็คืออาหารเข้ามาทางช่องเปิดด้านหนึ่งหลังจากทำการย่อยแล้วก็ออกไปทางช่องเปิดเดิมนะครับเรียกได้ว่าใช้ช่องเปิดที่เป็นปากแล้วก็
รูทวารเป็นจุดเดียวกันนะครับก็ฟังดูแปลกๆหน่อยแต่พวกหนอนตัวแบนก็ร่างกายก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเราจะมาสนใจระบบการย่อยอาหารแบบสมบูรณ์กันนะฮะซึ่งเป็นระบบการย่อยอาหารของสัตว์สิ่งมีชีวิตที่เรารู้จักกันดีทั่วไปนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับการย่อยอาหารเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันใหญ่ๆอีกนะฮะกลไกการย่อยนะครับส่วนแรกก็คือการย่อยเชิงกลนั่นเองนะครับหรือการย่อยแบบที่ใช้การตัดการบดนะฮะการเคี้ยวการทำให้วัตอาหารเนี่ยมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆนะครับอีกแบบนึงก็คือการย่อยเชิงเคมีนะฮะก็คือการใช้สารเคมีทำให้โมเลกุลที่เล็กลงอยู่แล้วเล็กลงไปอีกจนกระทั่งร่างกายดูดซึมได้นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะครับเรามาสนใจกันดีกว่าว่าสิ่งมีชีวิตนะฮะมีการย่อยอาหารเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบ้างคร่าวๆนะครับเพราะระบบการย่อยอาหารที่แตกต่างกันออกไปก็จะบ่งชี้ถึงอาหารการกินที่แตกต่างกันออกไปนะครับและแน่นอนที่สุดก็คือมันจะบ่งชี้ถึงพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตนั้นๆด้วยยกตัวอย่างเช่นสัตว์ปีกครับสัตว์ปีกโดยเฉพาะเหล่านกนะฮะที่บินได้นะครับพวกนกพิราบนกอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะนกกานกอะไรพวกนี้เนี่ยระบบย่อยอาหารของมันนะครับภายในร่างกายของมันจะมีลักษณะขดเป็นก้อนกลมๆอยู่ใจกลางร่างกายครับส่วนหนึ่งที่มันต้องขดเป็นก้อนกลมๆเล็กๆไว้ในใจกลางร่างกายของมันนะฮะเพราะว่านกพวกนี้เนี่ยเวลาบินเนี่ยนะครับมันจะได้เขาเรียกว่าบาลานซ์ตัวเองได้นะฮะไม่ใช่แบบโอ้โหถ้าระบบย่อยอาหารมันใหญ่เทอะทะมากเนี่ยก็ยากที่จะบาลานซ์ร่างกายในขณะบินนะครับความน่าสนใจก็คือยกตัวอย่างเช่นนกประเภทนกพิราบก็แล้วกันนะครับนกพิราบเนี่ยเวลากินอาหารเนี่ยนะครับก็จะจิกเมล็ดพืชหรืออะไรต่างๆเล็กๆเข้ามาทางปากนะฮะทีนี้บริเวณตรงเนี้ยเนี่ยนะครับตรงบริเวณหน้าอกบริเวณหน้าอกของนกพิราบเนี่ยจะมีอวัยวะที่เรียกว่าครอปอยู่นะครับ CROP ครอปเป็นลักษณะคล้ายๆถุงนะฮะซึ่งทำหน้าที่พักอาหารก่อนนำไปย่อยทำไมต้องมีครอปนะครับคำตอบก็คือเพราะนกเหล่านี้เนี่ยจะต้องรีบจิกอาหารแล้วเก็บไว้ในครอปให้เยอะไว้ก่อนนะครับแล้วพอมีสัตว์ผู้ล่าหรืออะไรมาเนี่ยจะได้บินหนีได้ทันท่วงทีนะครับพอมีเวลาว่างก็จะได้ไหลอาหารจะได้ไหลจากครอปลงไปยังส่วนที่เป็นกระเพาะอาหารเพื่อทำการย่อยต่อนะฮะจะเห็นว่าทางเดินอาหารของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยนะครับก็แตกต่างกันนะครับยิ่งนกพิราบเนี่ยลำไส้ก็จะสั้นๆนะครับเพราะว่าอาหารที่กินส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเมล็ดพืชเล็กๆแต่ถ้าเป็นนกหรือสัตว์ปีกชนิดอื่นนะครับเช่นเป็ดนกกระจอกเทศหรืออะไรที่กินพวกพืชพวกผักเยอะกว่าตัวนกพิราบเนี่ยลำไส้ก็จะยาวกว่าเพื่อช่วยในการย่อยสารอาหารที่เป็นพืชเหล่านั้นนะครับความน่าสนใจเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะฮะมีเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบย่อยอาหารของมนุษย์เราเองนะฮะบางครั้งคนเราก็เข้าใจว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์กินพืชนะครับคือร่างกายเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาสำหรับกินพืชอย่างเดียวบางก็ว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับควรจะกินเนื้ออย่างเดียวนะครับนักศึกษาคิดว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์กินพืชหรือกินเนื้อเป็นหลักครับหลักฐานจากร่างกายของเราเนี่ยนะครับบ่งชี้ว่ามนุษย์เราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสัตว์แบบออมนิวอร์ครับก็คือเป็นสัตว์ที่กินทั้งเนื้อกินทั้งพืชแล้วก็ผลไม้นั่นเองนะครับหลักฐานนั้นคืออะไรยกตัวอย่างเช่นลักษณะฟันครับสัตว์กินเนื้อโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะมีฟันที่มีเขี้ยวนะฮะแล้วก็เขี้ยวแต่ละซี่เนี่ยก็จะอยู่ห่างๆกันนะครับทำไมสัตว์กินเนื้ออย่างสิงโตเสือเนี่ยเขี้ยวแต่ละซี่อยู่ห่างกันก็เพราะว่าเนื้อสัตว์จะได้ไม่มาติดอยู่ระหว่างซอกฟันนะฮะสัตว์พวกนี้ไม่สามารถทำความสะอาดฟันได้อย่างมนุษย์เรานะครับในขณะที่สัตว์กินพืชนะครับพวกกวางหรือวัวเนี่ยฟันก็จะมีลักษณะไม่มีเขี้ยวแล้วก็เลียงชิดติดกันนะครับเพื่อให้สามารถบดพวกพืชที่กินเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วลำไส้ก็จะยาวมากในขณะที่มนุษย์เราเนี่ยมีทั้ง2แบบคือมีทั้งฟันที่มีลักษณะเป็นเขี้ยวแล้วฟันก็เรียงชิดติดกันนะครับไม่ใช่แค่นั้นลักษณะของกระเพาะอาหารของเรานะฮะซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวไปในอีกสักครู่นึงเนี่ยนะฮะก็จะพบว่ามีลักษณะสำหรับการย่อยเนื้อนะครับส่วนลำไส้เองเนี่ยก็สามารถดูดซึมสารอาหารประเภทที่มาจากพืชได้ดีนะฮะสัญชาตญาณของมนุษย์เราเองเวลาเห็นผักเห็นผลไม้เราก็อยากรับประทานจริงไหมครับแล้วก็เห็นเนื้อเราก็อยากรับประทานดังนั้นจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ประเภทออมนิวอร์นะครับสัตว์ประเภทออมนิวอร์นี่ก็มีหลายชนิดนะฮะบางตัวก็เป็นนกบ้างบางทีก็เป็นสัตว์ประเภทหมูบ้างอะไรบ้างนะครับนะฮะซึ่งก็ลักษณะระบบย่อยอาหารก็จะแตกต่างกันออกไปตอนนี้เราจะสนใจเฉพาะมนุษย์เรานะครับว่ามีระบบการย่อยอาหารอย่างไรแน่นอนที่สุดระบบย่อยอาหารเริ่มต้นที่ปากครับป
ากนี่สำคัญมากนะครับเพราะทำหน้าที่ในการเป็นด่านแรกในการรับอาหารเข้ามานะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการย่อยเชิงกลก็คือฟันจะทำหน้าที่บดเคี้ยวนะฮะแล้วก็ลิ้นจะทำหน้าที่คลุกเคล้าอาหารนะฮะแล้วก็กลืนลงไปนะครับทีนี้ยังมีส่วนสำคัญอีกอย่างนึงที่อยู่ในร่างกายมนุษย์นั่นก็คือต่อมน้ำลายนะครับซึ่งอยู่ในปากเราต่อมน้ำลายเนี่ยจะทำหน้าที่ขับน้ำลายออกมาซึ่งในน้ำลายเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับมีทั้งน้ำนะฮะแล้วก็มีเอนไซม์นะฮะชื่ออะไมเลสชื่อในการย่อยแป้งนะครับถ้าเราเคี้ยวข้าวนานนะฮะบางทีเคี้ยวเพลินๆบางทีก็รู้สึกมันหวานๆออกมานั่นก็คือแป้งเนี่ยถูกย่อยกลายเป็นน้ำตาลออกมาได้เหมือนกันนะครับนักศึกษาครับเวลาเราพูดถึงเอนไซม์นะฮะก็คือสิ่งที่อยู่ในน้ำลายเช่นอะไมเลสเปปซิโนเจนอยู่ในกระเพาะอาหารแล้วก็เอนไซม์อื่นๆมากมายในร่างกายเรานะครับสิ่งมีชีวิตมีระบบที่เรียกว่าเอนไซม์คอยช่วยทำให้การย่อยเกิดขึ้นได้นะครับแต่จริงๆเอนไซม์เนี่ยเป็นสารเคมีที่ไม่ได้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการย่อยอาหารเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เอนไซม์เนี่ยจะทำหน้าที่ทำให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นรวดเร็วครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาแป้งนะครับมาใส่ไว้ในน้ำนะครับเราอาจจะต้องใช้เวลานานมากกว่าแป้งเนี่ยจะกลายออกมากลายเป็นน้ำตาลนะฮะกว่าแป้งจะไปสภาพกลายเป็นน้ำตาลนะฮะอาจจะต้องนานแบบโอ้โหอยู่ในระดับเป็นหมื่นเป็นพันปีหรืออะไรอย่างนี้เลยนะครับเอนไซม์จะทำหน้าที่ทำให้แป้งถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้รวดเร็วนะครับเร็วมากๆซะจนกระทั่งเราไม่ต้องรอเป็นหลายปีอะไรแบบนั้นนะครับเราแค่รับประทานอาหารไปไม่นานแป้งก็ถูกย่อยแล้วนะครับดังนั้นเอนไซม์นะครับนักศึกษาควรจะจำไว้เลยว่ามันคือสารเคมีที่ทำให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดโดยใช้ระยะเวลาสั้นลงมากๆนะครับในน้ำลายนะครับยังมีสารอีกตัวนึงนะฮะที่สำคัญมากนั่นคือสารประเภทไบคาร์บอเนตนะฮะซึ่งช่วยในการปรับระดับความเป็นกรดด่างนะฮะให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับมนุษย์เราอาจจะรับประทานนะฮะผลไม้หรืออะไรที่มีความเป็นกรดมากเกินไปทำให้อาจจะเป็นอันตรายต่อระบบย่อยอาหารที่อยู่ในปากหรือในส่วนอื่นๆในร่างกายได้ทำให้ไบคาร์บอเนตเนี่ยจะช่วยปรับระดับฮะลดความเป็นกรดลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไม่ทำให้ความเป็นกรดมันมากเกินไปได้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีโปรตีนชื่อมิวซินนะครับอยู่ในน้ำลายของเรามิวซินก็เป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่เหมือนสารหล่อลื่นนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดถ้าน้ำลายเนี่ยไม่มีโปรตีนตัวนี้อยู่นะครับก็จะทำให้เรากลืนอาหารได้ยากลำบากมากนะฮะตัวมิวซินก็จะทำหน้าที่คลุกเคล้าอาหารให้กลายเป็นก้อนกลมๆแล้วก็กลืนลงไปนะฮะโดยที่ไม่ไปบาดลำคอที่เป็นหลอดอาหารของเรานะครับแล้วก็ในสำหรับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็บางครั้งผู้ป่วยโรคมะเร็งหลอดคอนะฮะที่มีการฉายรังสีไปที่คอพวกนี้บางทีก็ต่อมน้ำลายก็จะไม่ทำงานทำให้กลืนอาหารยากลำบากมากจะต้องมีการใช้น้ำลายเทียมนะครับกล่าวได้ว่าน้ำลายนี่ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญที่อยู่ในระบบการย่อยอาหารนะครับซึ่งเราก็ละเลยมันไปไม่ได้เหมือนกันนะครับถัดจากปากนะครับก็เป็นหลอดอาหารนะฮะซึ่งจะทำหน้าที่ลำเลียงอาหารลงไปยังส่วนต่อไปก็คือกระเพาะอาหารนั่นเองครับกระเพาะอาหารนี่ก็เป็นอวัยวะที่มีลักษณะเป็นถุงนะฮะด้านในเองก็จะมีสภาพเป็นกรดค่อนข้างสูงมากนะครับก็คือถ้าเรียกเป็นระดับ pH นะครับ pH เนี่ยไล่ไปตั้งแต่เลขต่ำๆจนไปถึง14นะครับ1ถึง0ถึง14เลยนะฮะ7ก็คือเป็นกลางนะครับ14นี่คือเป็นด่างจัดนะฮะส่วนกระเพาะอาหารเราเนี่ยเป็นกรดค่อนข้างแรงนะครับก็คือมีความเป็นกรดอยู่ที่ pH ระดับ2นะฮะเป็นกรดสูงมากกรดเหล่านี้นี่ก็มาจากสารคัดหลั่งที่มาจากกระเพาะอาหารนั่นเองก็คือตัวกรดไฮโดรคลอริกหรือกรดเกลือนะครับแล้วก็มีเอนไซม์ที่มีชื่อว่าเปปซิโนเจนนะฮะทำหน้าที่ย่อยพวกโปรตีนให้มีขนาดเล็กลงเล็กลงนะครับกระเพาะอาหารเรามีกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อในกระเพาะอาหารสำคัญไหมฮะสำคัญมากเพราะอย่างน้อยมันจะช่วยในการบดอะไรต่างๆเข้าไปอีกนะฮะซึ่งก็กล้ามเนื้อตัวนี้เนี่ยทำงานนอกเหนือสภาพการควบคุมของจิตใจนะครับโดยกล้ามเนื้อในกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์เรียกว่ากล้ามเนื้อแบบเรียบนะครับซึ่งทำงานโดยอัตโนมัติซึ่งต่างจากกล้ามเนื้อแขนขานะครับของเราซึ่งอยู่ในระบบการเคลื่อนไหวซึ่งจะเป็นแบบกล้ามเนื้อลายนะฮะแต่กล้ามเนื้อที่อยู่นอกเหนือความเคลื่อนไหวยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งก็คือกล้ามเนื้อหัวใจนั่นเองซึ่งจะเป็นกล้ามเนื้อที่ทรงพลังและทำงานไม่หยุดนะครับอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ส่วนกล้ามเนื้อในกระเพาะอาหารเนี่ยก็มีกลไกการทำงานที่น่าสนใจและมีการทำงานร่วมกับระบบอื่นๆในร่างกายนะฮะเช่นระบบต่อมไร้ท่อหรือระบบอื่นๆเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
ดังนั้นหากเราไล่เรียงนะครับลักษณะการย่อยนะฮะปากทำหน้าที่ย่อยเชิงกลทำให้อาหารเล็กลงเล็กลงนะครับแล้วเอนไซม์อะไมเลสจากน้ำลายก็ทำหน้าที่ย่อยแป้งจากนั้นกระเพาะอาหารทำหน้าที่ย่อยโปรตีนเป็นหลักนะครับแล้วกรดเหล่านี้เนี่ยนะครับยังมีประโยชน์ด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่มีกรดที่แรงขนาดนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเวลาเรากินเนื้อเนี่ยส่วนใหญ่เนื้อเนี่ยบางครั้งนะครับมนุษย์โบราณเวลากินอะไรเข้ามานี่ก็อาจจะไม่ได้รักษาความสะอาดนักนะฮะดังนั้นพวกเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกแล้วแต่อาจจะเหลือสุกๆดิบๆหรืออาจจะมีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรคอะไรอยู่ก็ติดเข้ามาด้วยดังนั้นโดยทั่วไปเนี่ยกรดที่อยู่ในกระเพาะอาหารจะทำหน้าที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียจนทำให้ร่างกายเราปลอดภัยจากแบคทีเรียนั่นเองนะครับดังนั้นร่างกายมนุษย์เราเนี่ยกล่าวได้ว่าวิวัฒนาการมาเพื่อย่อยอาหารสุกเป็นอย่างดีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือผักส่วนใหญ่แล้วก็เอาไปปรุงให้สุกก่อนนะครับเห็ดนะฮะถ้าเรากินลองกัดดูก็จะพบว่ามันเหนียวๆนะฮะโอ้ย่อยยากแล้วก็กินเข้าไปก็จะย่อยยากมากแต่ถ้าเราเอาไปเผานะฮะเห็ดเอามาเผาสักหน่อยเอามาต้มสักหน่อยกินรับประทานเข้าไปก็จะย่อยง่ายนะครับดังนั้นร่างกายมนุษย์เราจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะสำหรับการรับประทานอาหารสุกแล้วนะครับอาหารสุกดีต่อร่างกายอย่างไรหนึ่งคือความร้อนจะทำให้อาหารเหล่านั้นเนี่ยนะครับย่อยง่ายขึ้นนะฮะโมเลกุลต่างๆถูกทำให้ย่อยง่ายขึ้นในขณะที่อาหารที่ดิบเนี่ยเราจะต้องใช้พลังงานเยอะมากในการย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับน้ำย่อยออกมามากๆการใช้กล้ามเนื้อต่างๆในการย่อยอะไรต่างๆนานาโอ้โหทำให้ร่างกายสูญเสียพลังงานนะครับดังนั้นมนุษย์เราจึงวิวัฒนาการมาย่อยอาหารที่สุกแล้วนะครับหลักฐานก็คือมนุษย์เราเนี่ยรู้จักใช้ไฟในการหุงหาอาหารแล้วก็ใช้ไฟในการดำรงชีวิตเนี่ยโอ้โหนานมากๆแล้วนะครับตั้งแต่สมัยยังเป็นมนุษย์หินอยู่ทีนี้เราไปต่อเรื่องลำไส้เล็กนะฮะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาตอบว่าแล้วการเสียเวลามากินอาหารสุกเนี่ยทำให้มนุษย์เราได้เปรียบสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างไรน่าสนใจนะครับมาดูเรื่องลำไส้เล็กดีกว่าหลังจากเราย่อยโปรตีนแล้วนะครับอาหารก็จะถูกลำเลียงส่งต่อไปยังลำไส้เล็กซึ่งมี3ส่วนนะครับส่วนแรกที่ต่อกับกระเพาะอาหารชื่อว่าดูโอดีนัมนะครับแล้วก็ส่วนกลางก็คือเจจูนัมแล้วก็ส่วนท้ายที่จะทำหน้าที่ต่อกับลำไส้ใหญ่เรียกว่าส่วนไฮเลียมนะครับดูโอดีนัมเจจูนัมไอเลียมทั้ง3ส่วนนี้นะครับเราอาจจะมองเป็นท่อนะฮะที่ขดไปมานะครับซึ่งมีความยาวมากๆนะฮะแต่ท่อเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ได้ทำงานอยู่เดียวนะครับลำไส้เล็กทำหน้าที่ย่อยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและส่วนอื่นๆที่หลงเหลือมาจากปากแล้วก็กระเพาะอาหารกล่าวได้ว่าการย่อยอาหารหลักๆแล้วเกิดที่ลำไส้เล็กหลายคนเข้าใจว่าที่กระเพาะอาหารใช่ไหมครับไม่ใช่อาหารส่วนใหญ่ถูกย่อยที่ลำไส้เล็กและดูดซึมที่นี่ถ้านักศึกษาได้เห็นลำไส้เล็กของมนุษย์แล้วจะรู้สึกทึ่งนะครับเพราะว่าลักษณะของลำไส้เล็กเนี่ยมีลักษณะการพับขดไปขดมาเป็นลอนนะฮะคือนอกจากตัวลำไส้เล็กจะขดเหมือนท่อที่อัดแน่นแล้วผนังด้านในยังขดไปขดมาเหมือนลอนอะไรสักอย่างนะครับเหมือนลอนกระดาษลูกฟูกกระดาษลังอย่างเงี้ยนะฮะซึ่ง1ลูกฟูกเนี่ยจะมีลอนเล็กๆงอกขึ้นมาอีกนะครับเรียกว่าวินไลน์นะครับถามว่าทำไมต้องมีวินไลน์วินไลน์เนี่ยจะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการปล่อยสารคัดหลั่งต่างๆและช่วยในการดูดซึมแต่บริเวณที่ช่วยในการดูดซึมจริงๆวินไลน์ก็ยังไม่เล็กพอต้องเป็นไมโครวินไลน์ซึ่งมันเป็นส่วนที่เล็กลงไปกว่าวินไลน์เป็นเหมือนขนที่เล็กในระดับที่ตามองไม่เห็นนะฮะพูดง่ายๆคือลำไส้เล็กเนี่ยมีพื้นที่ผิวโอ้โหถ้าแผ่ออกมานี่ใหญ่กว่าสนามเทนนิสอีกนะครับเรียกได้ว่าพื้นที่เยอะมากๆนะฮะขดเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราน่าทึ่งนะครับสาเหตุที่ลำไส้เล็กของมนุษย์เราเองเนี่ยนะครับต้องมีพื้นที่มากนะครับก็เพราะลำไส้เล็กเนี่ยจะได้มีพื้นที่ในการดูดซึมสารอาหารต่างๆได้มากตามไปด้วยนะครับถ้าพื้นที่ในการดูดซึมสารอาหารน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกว่าอาหารจะถูกดูดซึมจนหมดในการรับประทานอาหารหนึ่งมื้อเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันซึ่งโอ้โหแน่นอนมนุษย์เราไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแบบนั้นได้นะครับการดูดซึมอาหารอย่างรวดเร็วนี่ก็เป็นหัวใจสำคัญอันนึงที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะครับซึ่งลำไส้เล็กเนี่ยเพิ่มพื้นที่ผิวทำให้ดูดซึมได้เร็วนะครับนักศึกษาต้องลองศึกษาเรื่องนี้ด้วยนอกจากนี้นะครับลำไส้เล็กนะครับจะมีการบีบตัวนะครับที่เรียกว่า segmentation นะครับคือบีบคล้ายๆกับไส้เดือนเวลาจะคลืบคลานไปนะครับเพื่อช่วยในการนอกจากจะช่วยในการลำเลียงอาหารแล้วเนี่ยนะครับยังช่วยในการบีบนะฮะเพื่อให้อาหารเนี่ยซึมซาบเข้าสู่ผนังของลำไส้เล็กได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็สารคัดหลั่งอื่นๆนะฮะที่ส่งมาช่วยในการย่อยทั้งหมดก็มาจากตับอ่อนตับถุงน้ำดี
ต่างๆนานาเหล่านี้ก็มาช่วยในการย่อยอาหารจนกระทั่งสุดท้ายแล้วอาหารถูกดูดซึมจากลำไส้เล็กนั่นเองครับหลังจากถูกดูดซึมแล้วส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่นะฮะก็จะถูกส่งต่อไปยังลำไส้ใหญ่นะครับความน่าสนใจเป็นอย่างนี้ครับคือตอนที่อาหารเพิ่งถูกย่อยที่ลำไส้เล็กเสร็จเนี่ยอาหารส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะยังมีลักษณะเป็นเหมือนน้ำมีความเหลวสูงครับเหมือนกับข้าวต้มนะครับคือในตอนนั้นเนี่ยยังมีน้ำอยู่เยอะมากลำไส้ใหญ่จะทำหน้าที่หลักๆคือดูดน้ำนะครับแล้วก็เกลือแร่ที่จำเป็นเนี่ยกลับคืนสู่ร่างกายทำให้ร่างกายไม่สูญเสียน้ำจากอาหารเหล่านี้ไปโดยใช่เหตุนะครับพูดง่ายๆคือถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับการดูดน้ำเราก็จะท้องเสียแล้วทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำไปเร็วมากนะฮะดังนั้นลำไส้ใหญ่เนี่ยทำหน้าที่ดูดน้ำกลับมาจึงสำคัญมากแต่ถ้าเรามีสุขภาวะที่ไม่ดีนักในการขับถ่ายก็คือโดยปกติมนุษย์เราก็จะขับถ่ายทุกวันนะครับหรือบางครั้งโดยเฉลี่ยแล้วแต่ร่างกายบุคคลแล้วก็แล้วแต่วัยด้วยบางครั้งอาทิตย์นึงอาจจะสักครั้ง2ครั้งก็มีเหมือนกันแล้วแต่คนนะฮะถ้าสุขภาวะไม่ดีซึ่งก็คือการขับถ่ายมีปัญหานะครับซึ่งอาจจะเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บหรือความเครียดนะฮะการนอนไม่หลับหรืออะไรต่างๆส่งผลได้ทั้งนั้นจะทำให้อาหารนะฮะที่ย่อยไม่ได้ถูกเก็บไว้ในลำไส้ใหญ่นานๆ นะครับเมื่อถูกเก็บไว้นานอาหารกากของเสียเหล่านั้นก็จะถูกดูดซึมน้ำเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วน้ำเหล่านี้ไม่ได้เป็นปัญหาต่อร่างกายครับแต่ว่ากากของเสียเหล่านั้นเนี่ยนะฮะจากที่เหมือนน้ำเหลวๆนะฮะแล้วกลับออกมามีความข้นพอเหมาะพอเจาะมันจะกลายเป็นแข็งมากขึ้นเรื่อยๆทำให้อาจจะขูดขีดนะฮะผนังลำไส้ใหญ่แล้วก็เกิดปัญหาอะไรต่างๆนะครับได้นะครับการรักษาเรื่องสุขอนามัยเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากลำไส้ใหญ่จึงมีการหลั่งโปรตีนที่ชื่อมิวซินนะครับออกมาเพื่อช่วยในการหล่อลื่นนะฮะทำให้ อย่างที่บอกนะครับคล้ายๆกับเป็นน้ำมันหล่อลื่นทำให้กากอาหารต่างๆถูกผลักดันออกไปได้โดยที่ไม่บาดกับตัวลำไส้นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องน่าสนใจแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับในลำไส้ใหญ่เนี่ยมีแบคทีเรียอยู่เยอะมากนะฮะอาจจะ500ชนิดเท่าที่มนุษย์รู้จักนะครับแต่แบคทีเรียส่วนใหญ่ที่อยู่ในนั้นนะฮะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเราหลายๆชนิดเนี่ยแทบจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นแบคทีเรียที่ชื่ออีโคไลเนี่ยทำหน้าที่ผลิตวิตามินนะฮะให้กับร่างกายเราด้วยนะฮะความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียกับร่างกายมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพึ่งพาอาศัยกันนะครับก็คือแบคทีเรียได้ประโยชน์คือได้ที่อยู่นะฮะได้รับอาหารมาเติมมนุษย์เราก็ได้รับวิตามินนะครับเปรียบได้กับผีเสื้อนะฮะที่ไปดูดน้ำหวานจากดอกไม้ดอกไม้ก็ให้น้ำหวานแก่ผีเสื้อในขณะเดียวกันดอกไม้ก็ช่วยได้รับการกระจายพันธุ์โดยผีเสื้ออย่างนี้เรียกว่าการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกันนั่นเองซึ่งความน่าสนใจคืออย่างนี้ครับโดยทั่วไปแล้วแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยมีปริมาณค่อนข้างเยอะมากมันอาจจะรวมกลุ่มเรียกว่าไมโครไบโอมนะครับซึ่งส่งผลต่อสภาพความเครียดอารมณ์ของมนุษย์เราได้ด้วยซ้ำนะฮะเรื่องนี้นักศึกษาสามารถไปหาอ่านได้ตามหนังสือทั่วไปนะครับมีขายตามร้านหนังสือทั่วไปแล้วแล้วก็หลังจากที่อยู่ในลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็ขับออกมาทางทวารหนักนะครับก็จะเป็นของเสียกระบวนการย่อยอาหารก็จะสิ้นสุดลงนะครับทีนี้ย้อนกลับมาตอบนิดนึงว่าแล้วสุดท้ายเราเนี่ยกินอาหารสุกไปทำไมทั้งที่สัตว์อื่นๆบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับไม่มีตัวไหนนะฮะที่มาปิ้งอาหารกินกันอย่างมนุษย์เราเลยนะครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตก็รู้สึกว่าการกินอาหารดิบๆเนี่ยมันง่ายดีนะฮะไม่ต้องเสียเวลามาเสี่ยงภัยมาใช้ไฟมาทำให้มันสุกนะครับคำตอบนี้เกี่ยวกับเรื่องของวิวัฒนาการมนุษย์ซึ่งลึกซึ้งแล้วก็มีความซับซ้อนแต่ผมจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆก็คือว่าการทำให้อาหารสุกอย่างแรกเลยก็คือทำให้อาหารมันย่อยง่ายขึ้นนะครับถ้ามันย่อยยากกินอาหารดิบๆลองนึกภาพเราต้องเอาเนื้อดิบๆมาสมมติว่าเอาเนื้อดิบๆมาวางครับแล้วเราก็ลองหั่นทำทุกอย่างให้มันกลายเป็นชิ้นเล็กๆโอ้โหหั่นยากมากนะครับสเต็กที่มันมีความเป็นมีเดียมแรหรือยังแรอยู่นี่หั่นยากนะฮะในขณะที่ถ้าสุกมากๆก็จะหั่นง่ายขึ้นร่างกายคนเราก็เช่นกันนะครับหลังจากมนุษย์เราเนี่ยวิวัฒนาการจนกระทั่งใช้ไฟได้นะครับเราก็ทำให้อาหารสุกพออาหารสุกระบบย่อยอาหารของมนุษย์เราเมื่อเทียบกับสัตว์อื่นนะครับถ้านักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นนะฮะจะพบว่าลำไส้ของมนุษย์เราเมื่อเทียบกับลำไส้ของสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นลิงวัวควายหรือสุนัขหรือแมวหรืออะไรก็ตามลำไส้มนุษย์เรานะฮะระบบอาหารของเราค่อนข้างเล็กมากๆนะครับการที่มนุษย์เรามีระบบอาหารค่อนข้างเล็กเนี่ยนะฮะส่งผลนะครับทำให้เราประหยัดพลังงานอ้าวประหยัดพลังงานแล้วพลังงานไปทำอะไรคำตอบอย่างหนึ่งก็คือเอาไปสร้างสมองนะฮะทำให้สมองเนี่ยสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่และที่สำคัญครับเมื่อมนุษย์เราเดิน2ขานะฮะซึ่ง
ไพรเมตอื่นๆอย่างเช่นพวกชิมแปนซีหรืออุรังอุตังเดิน2ขาไหมฮะเคยเห็นมันเดิน2ขาไหมครับมันก็เดินได้แต่ส่วนใหญ่เราก็มักจะเดิน4ขานะฮะในขณะที่มนุษย์เรามักจะเดิน2ขากันเป็นปกตินะครับส่วนพวกไพรเมตอื่นๆเขาเดิน2ขากันบางเวลาเท่านั้นนะฮะเป็นช่วงเวลาสั้นๆถามว่าทำไมมนุษย์เราเดิน2ขาได้นานคำตอบส่วนหนึ่งก็ย้อนกลับมาตอบที่ระบบย่อยอาหารของเราที่มีขนาดเล็กนะฮะทำให้เราทรงตัวนะครับไม่ต้องมีอะไรมาห้อยกับร่างกายเราเยอะนักแล้วก็ตัวเราเบาพอเบาปุ๊บเราก็ยืนตรงได้ง่ายนะครับทำให้มนุษย์เราเดิน2ขาได้อ้าวแล้วเดิน2ขามันดีอย่างไรนะครับแม่ก็ต้องบอกว่าการเดิน2ขาเอื้อต่อการเดินในระยะทางไกลนะฮะมนุษย์เรานี่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เดินในระยะไกลๆได้ดีเพราะประหยัดพลังงานนะครับและที่สำคัญก็คือเมื่อเดิน2ขาขาหน้า2ข้างก็กลายเป็นมือนะครับเมื่อเรามีมือว่าง2มือมือก็วิวัฒนาการจนกระทั่งสามารถหยิบจับทำอะไรประดิษฐ์อุปกรณ์ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นขวานหินโบราณหรืออะไรแล้วก็ทำให้มนุษย์เรากลายเป็นนักล่าที่สามารถล่าเพื่อกลับมาตอบโจทย์เรื่องอาหารได้ดีขึ้นได้อีกนะครับและนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการย่อยอาหารที่สุดท้ายแล้วเป็นเรื่องสำคัญนะฮะไม่ใช่แค่การเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายแต่เป็นการสร้างสติปัญญาสมองแล้วก็ทำให้สองมือของเราว่างได้ด้วยนะครับทุกอย่างเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวนะฮะนักศึกษาครับจากการเรียนรู้เรื่องระบบย่อยอาหารไปแล้วนะครับนักศึกษาจะพบว่าเคยได้ยินไหมฮะเรื่องราวเกี่ยวกับการโฆษณาต่างๆว่าให้รับประทานสารตัวโน้นตัวนั้นแล้วร่างกายจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าข่าวการโฆษณาต่างๆหลายๆครั้งก็ไม่ได้เป็นความจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นสารบางชนิดเมื่อร่างกายเรารับประทานเข้าไปแล้วนะครับร่างกายก็จะถูกย่อยจนกระทั่งเป็นชิ้นเล็กที่สุดนะฮะแล้วก็ดูดซึมเข้าไปเมื่อเป็นเช่นนั้นนะฮะก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเรารับสารชนิดนั้นเข้ามาแล้วสารชนิดนั้นจะเข้ามาสู่ร่างกายเราโดยตรงนะครับดังนั้นเวลาเรารับประทานอาหารหรืออาหารเสริมอะไรก็ตามเราจะต้องศึกษาให้ดีนะครับว่าสรรพคุณมันเป็นอย่างที่เขากล่าวอ้างมาจริงหรือไม่นะครับเพราะเอนไซม์ต่างๆนะครับโปรตีนต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลูตาหรืออะไรก็ตามพวกนี้สุดท้ายพอรับประทานเข้ามาแล้วมันก็จะแยกออกเป็นชิ้นเล็กๆเต็มไปหมดนะครับไม่ต่างจากการรับประทานเนื้อสัตว์หรืออะไรซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็รอการที่ร่างกายจะต้องนำไปประกอบใหม่อยู่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับการย่อยอาหารให้ฟังแบบคร่าวๆอีกสักรอบหนึ่งนะครับก็คือการย่อยอาหารคือการทำให้สารอาหารที่เข้ามาในร่างกายนะฮะอาหารต่างๆกลายเป็นโมเลกุลที่เล็กลงพร้อมดูดซึมไปเก็บสะสมไปใช้ในร่างกายนะครับโดยที่สิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยจะมีระบบย่อยอาหาร2แบบคือแบบสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์ก็คือทางเข้ากับทางออกอยู่ทางเดียวกันแต่ถ้าทางเข้าทางออกอยู่คนละทางซึ่งก็เป็นสิ่งมีชีวิตและสัตว์ส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ก็จะเป็นแบบการย่อยอาหารที่สมบูรณ์แบบนั่นเองครับโดยการย่อยอาหารของมนุษย์เราเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นปากนะครับเป็นการย่อยเชิงกลคือทำให้อาหารมีขนาดเล็กลงเล็กลงนะครับด้วยการเคลื่อนไหวของปากแล้วก็การบดฉีกทึ้งนะฮะต่อมาเป็นกระเพาะอาหารนะครับเป็นการย่อยโปรตีนนะฮะให้มีขนาดเล็กลำไส้เล็กย่อยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตย่อยแล้วก็ดูดซึมที่นั่นจากนั้นถูกส่งไปยังลำไส้ใหญ่เพื่อดึงน้ำกลับออกมานะครับแล้วก็ดูดซึมเกลือแร่ต่างๆรวมทั้งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์เราด้วยนะครับนี่ก็คือระบบย่อยอาหารทั้งหมดของมนุษย์เรานั่นเองนะครับเอาละครับนักศึกษาลองไปทำแบบทดสอบกันครับเพื่อจะได้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารมนุษย์เราแล้วก็สิ่งมีชีวิตอย่างถ่องแท้ครับวันนี้รายการเรียนวิทย์ติดจอหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับแบบทดสอบหลังเรียน